ตื่นได้แล้วพายับซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวตื่นได้แล้วพายับซัดก้าวไกลอย่าฝันสั่นคลอนรัฐบาลเย้ยเหมาะเป็นฝ่ายค้านยาวขอให้ทำครบวาระ4ปีและเอาเวลาเตรียมต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองวันที่3 มีนาคม 2567นายพายับปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลและส.ส.ของพรรคหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าจะมีนายกรัฐมนตรี2 คนว่าเป็นเจตนาหวังผลทางการเมืองต้องการทำให้เกิดความสับสนหวาดระแวงขึ้นในรัฐบาลและพี่น้องประชาชนจึงขอให้หัวหน้าพรรคและส.ส.พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเลิกยุแยงตะแคงรั่วลงทุนตอกลิ่งหวังผลให้รัฐบาลสั่นคลอนขอให้ตื่นกันได้แล้วอย่าฝันหวานเรื่องการสั่นคลอนรัฐบาลเลยเพราะนายเศรษฐาเป็นคนตั้งใจทำงานการคิดเช่นนั้นเหมือนฝันกลางแดดพรรคก้าวไกลเหมาะสมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็ขอให้ทำต่อไปนานๆจนครบวาระ4 ปีนายพายับกล่าวต่อว่าหากมีเวลาว่างก็ควรเอาเวลาเตรียมข้อมูลข้อกฎหมายไว้ต่อสู้คดีล้มล้างการปกครองอย่าไปห่วงรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเลยเพราะพรรคเพื่อไทยต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนมายาวนานจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนพัฒนาประเทศไทยนำพาพี่น้องประชาชนให้หลุดพ้นจากความยากจนและก้าวไปข้างหน้าเทียบเท่านาหน้าอันประเทศหมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวติงโชคลาภหมอช้างเปิดดวงเดือนมีนาคมเตือนราหูเผยราศีต้องระวังเรื่องเงินงานราศีตัวเต็งโชคลาภมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันเปิดดวงชะตาราศีไฮไลท์ดวงการเงินเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งโชคลาภมีข่าวดีทั้งเงินรายได้ไม่คาดฝันราศีดวงคนมีเงินใช้สบายหายห่วงเตือนราหูอมจันทร์ราศีต้องระวังเป็นพิเศษหมอช้างทศพรเผยคลิปดวงรายเดือนกับหมอช้างเดือนมีนาคม2567เดือนนี้มีปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ครั้งแรกในปีนี้โดยไฮไลท์ดวงการเงินในเดือนมีนาคมราศีตัวเต็งเรื่องโชคลาภคือราศีพฤษภการลงทุนที่มีความเสี่ยงทั้งหลายมีโอกาสมีข่าวดีทั้งเรื่องการมีเงินมีรายได้ไม่คาดฝันโชคลาภส่งผลดีเรื่องการเงินให้มีรายได้เพิ่มพูนในเดือนมีนาคมโดยเตือนเรื่องงานมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ง่ายขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายถ้าใช้อารมณ์มากไปจะส่งผลไม่ใช่แค่เรื่องงานจะส่งผลเรื่องเงินด้วยเงินที่ควรจะได้อาจจะหลุดมือไปต้องใจเย็นเคล็ดลับราศีพฤษภสีเขียวดีมากสีเขียวเหนี่ยวซับใช้กับคุณได้จริงๆเพิ่มพลังเพิ่มโชคให้ราศีดวงชะตาคนมีเงินคือราศีกุมรายจ่ายลดลงรายได้เข้ามามากขึ้นช่วงนี้ทำงานหนักช่องทางหาเงินหลายทางรายได้เพิ่มเดือนนี้เก็บหอมรอมริบได้มากขึ้นเตือนความแรงดวงดาวยังส่งปัญหาการเจ็บตัวอุบัติเหตุฟกช้ำดำเขียวผ่าตัดสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีราศีดวงมีเงินใช้แบบสบายหายห่วงคือราศีมังกรดาวแรงๆออกไปแล้วดาวการเงินอยู่ในจุดแข็งแรงรายได้มีข่าวได้มากขึ้นบางคนมีลุ้นโชคลาภด้วยได้2ต่อเรื่องงานคลี่คลายทางที่ดีการพบปะคนเยอะๆเช่นเซลล์
นายหน้าตัวแทนจะมีโชคมีข่าวดีเรื่องการเจรจาการเดินทางทำให้เกิดความคึกคักนำโชคข่าวดีมาสู่การทำงานราศีดวงต้องระวังการใช้เงินคือราศีสิงห์ส่วนราศีต้องระวังราหูอมจันทร์คือราศีมีนราหูเข้าอยู่ดีเรื่องการเดินทางไกลต่างประเทศออนไลน์สิ่งจับต้องไม่ได้แต่เดือนมีนาคมนี้ช่วงวันที่24ถึง25มีนาคมมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาหรือราหูอมจันทร์ส่งผลราศีมีนช่วงนั้นพระราหูอาจจะให้พลังด้านลบสัปดาห์สุดท้ายต้องระวังการเงินระวังเซ็นสัญญาปัญหาหนี้สินข้อผิดพลาดการเงินของมีค่าสูญหายกิจกรรมโลดโผนต้องใจเย็นก่อนเสี่ยงให้ใช้ชีวิตมีสติระวังการพูดจาโดยเฉพาะกับคนรักทะเลาะได้ง่ายหรือปัญหามือที่3แต่ข่าวดีมีราศีมีนจะกลายเป็นราศีมีโชคลาภจะมีสัมผัสที่6ลางสังหรณ์แม่นยำอยากลงทุนอะไรที่เสี่ยงๆให้มั่นใจความรู้สึกตัวเองจะส่งผลโชคลาภที่ดีเกิดข่าวดีเข้ามาภูมิธรรมเร่งดึงอินฟลูไทยจีนดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกจ่อพาพบนายกรัฐมนตรีอิงภูมิธรรมเร่งดึงอินฟลูไทยจีนดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกจ่อพาพบนายกรัฐมนตรีอิงเพื่อจัดการการนำเสนอสินค้าชุมชนเมื่อวันที่3มีนาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการดึงอินโฟชูเอนเซอร์ไทยจีนเพื่อโปรโมทสินค้าไทยสู่ตลาดโลกว่าเป็นเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่สิ่งสำคัญคือรัฐบาลพยายามที่จะนำเสนอสินค้าไทยนำไปสู่ตลาดโลกโดยเชิญอินฟลูเอนเซอร์จีน30รายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะขายสินค้าชุมชนไทยให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะให้อินฟลูจีนเลือกสินค้าไทยที่เป็นความต้องการของตลาดจีนว่าต้องการสินค้าอะไรเพราะที่ผ่านมาเราตัดสินใจขายของโดยยึดของสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเป็นหลักไม่ได้ดูตลาดข้างนอกนายภูมิธรรมกล่าวว่าคาดเชิญอินฟลูเอนเซอร์จีนเข้ามาประมาณเดือนนกคอนี้ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์เชิญอินฟลูเอนเซอร์ไทยที่ดังระดับโลกซึ่งสามารถขายของได้อย่างมายภาคภูมิร่มใส่ทองอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ที่มีฐานแฟนคลับอยู่ทั่วโลกและเบกกี้รีเบคก้าแพทริเซียอัมสตรองและฟรินสโรชาจันกิมฮะนักแสดงซีรีส์ยูริซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการใหม่ที่จะนำเสนอสินค้าไทยผ่านภาพยนตร์เราเชื่อว่าการนำนักแสดงซีรีส์วายมาทั้งคู่มาเปิดตัวสินค้าเราทำถูกแล้วเพราะไม่ได้ใช้เลยแต่เป็นเรื่องของกำลังคนและหน่วยงานราชการส่วนอื่นๆสามารถทำให้แฮชแท็กกระทรวงพาณิชย์ติดอันดับหนึ่งของโลกเพียงชั่วข้ามคืนรวมถึงติดอันดับหนึ่งของเวียดนามสิงคโปร์และติดอันดับ3ของไทยซึ่งตรงนี้เป็นกลไกที่ช่วยประเทศโดยใช้ความนิยมของตนเองที่มีอยู่ทั้งนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์จะเป็นการนำเสนอสินค้าชุมชนที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นนายภูมิธรรมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าภายในงานจัดแสดงสินค้าชุมชนจะมีการนำสินค้าในแต่ละท้องถิ่นมาแสดงด้วยประมาณ200บูธโดยเร็วๆนี้จะให้ทั้งสองฝ่ายมาพบกันเพื่อแบ่งหน้าที่กันนอกจากนี้เราจะพยายามให้อินฟลูเอนเซอร์จีนหยิบสินค้าไทยที่เป็นความต้องการของตลาดจีนแต่ขณะนี้เราพยายามผลักดันให้สินค้าไทยเป็นสินค้าพรีเมียมที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเป็นสิ่งเดียวกันที่เราได้เตรียมไว้เป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นขั้นตอนและเร็วๆนี้จะได้มีการเชิญทั้งสองคณะเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังและนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อจัดการการนำเสนอสินค้าชุมชน